้นมะนาวของแม่อ้อยกำลังสวยเริ่มแตกยอดใหม่แตกกิ่งก้านสาขาได้ดีต้นมะเขือพวงก็กำลังงามต้นมะละกอก็กำลังติดดอกออกผลเห็นแล้วชื่นใจจริงๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆจากเกษตรพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยก็จะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆที่ทำให้มะละกอต้นเตี้ยแบบนี้นะคะเริ่มติดดอกออกผลเร็วมากๆนี่ค่ะสิ่งที่แม่อ้อยใช้นั่นก็คือขี้เถ้าขี้เถ้าเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการเผาถ่านมีลักษณะเป็นผงและมีประโยชน์ต่อต้นไม้ของเรามากมายเลยทีเดียวแม่อ้อยจึงนำขี้เถ้ามาใส่ต้นมะละกอเพราะขี้เถ้ามีแคลเซียมและโพแทสเซียมซึ่งจะช่วยให้ต้นมะละกอติดดอกออกผลได้ดีและก็ติดดอกเร็วมากๆเลยนะคะนอกจากขี้เถ้าจะเป็นปุ๋ยแล้วยังเป็นตัวช่วยในการไล่มดแมลงและยังช่วยป้องกันหอยทากได้อีกด้วยนะคะนำมาโรยรอบๆโคนต้นต้นละประมาณ 1-2 กำมือนะคะมะละกอต้นเตี้ยของแม่อ้อยก็ติดดอกออกผลแล้วนะคะใส่ขี้เถ้าเดือนละประมาณ1ครั้งก็พอนะคะสำหรับต้นมะนาวนะคะนอกจากจะโรยรอบๆโคนต้นแล้วแม่อ้อยก็จะเอาขี้เถ้ามาโรยให้ทั่วทั้งต้นเพื่อป้องกันเพลี้ยและก็หนอนมากัดกินใบต้นมะนาวนะคะต้นมะเขือพวงก็เช่นกันนะคะโรยรอบๆโคนต้นและแม่อ้อยก็จะโรยที่ใบด้วยนะคะโรยขี้เถ้าแบบนี้ทิ้งไว้1คืนพอเช้าอีกวันแม่อ้อยถึงจะมารดน้ำเพื่อชะล้างขี้เถ้าออกไปนะคะการโรยขี้เถ้าที่ใบพืชจะช่วยจัดการกับพวกตัวอ่อนของแมลงเพลี้ยไรแดงได้เป็นอย่างดีเพราะขี้เถ้าจะติดตามตัวและดูดความชื้นออกจากตัวมันลองไปทำกันดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆเจ้าเกษตรถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่อ้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ